ชมคุณอมรรัตน์ฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring New ทุกท่านค่ะอังคารที่8กันยายนกับเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand กับตรงนี้คือแถลงการจากเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ค่ะเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand เช้าวันนี้ขอเปิดรายการด้วยประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะพูดให้โจเข้าไว้พูดให้สะใจให้สายแก่ใจเข้าไว้เศรษฐกิจก็เรื่องสำคัญลึกชัดๆเอากันตรงๆว่าไม่ลีลาผมคิดว่าชีวิตของผู้คนมันมีมากกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญชีวิตของผู้คนมีมากกว่าเรื่องรถแมพรถแมพประเทศไทยอนาคตจะเดินอย่างไรนั่นก็เรื่องก็ปฏิรูปกันไปก็ต้องทำไงได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็เมื่อถึงเวลามาถึงเราก็ไปเลือกตั้งกันสุกงอมเมื่อไหร่มันก็ร่วงมันก็หล่นจากต้นเมื่อนั้นรอจังหวะที่เหมาะสมรอจังหวะไปเก็บใต้ต้นค่ะอุ้ยอ่ะช่างมันเถอะครับแต่ว่าจริงๆชีวิตจริงๆของผู้คนของคุณฟังของคุณผู้ชมของเราสองคนของผู้คนประเทศผู้คนทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในภาวะช่วงณปัจจุบันนี้เรื่องปากเรื่องท้องอันนี้เรื่องใหญ่เลยใกล้ตัวมากค่ะตกลงเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมันเป็นแค่ข้ออ้างมันเป็นโจ๊กที่สะใจดีแต่จริงๆอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับขณะที่เสพข่าวการเมืองก็หันกลับมามองประเด็นทางเศรษฐกิจบ้างใช่แล้วมันไปถึงไหนไปอย่างไรนะเอากันอย่างนี้ครับเศรษฐกิจวันนี้เทสโกใหญ่ไหมโอ้ยใหญ่บิ๊กบึ้มนะเจ้าใหญ่นะเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งของอังกฤษค่ะอันดับ3ของโลกและอันดับ3ของโลกใช่อันดับ3ของโลกนะใช่ของโลกนะคะมีสาขาทั่วโลกอะนะฮะรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะธุรกิจนอกประเทศของเทสโกอังกฤษเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งต้องยกให้เลยเทสโกในเกาหลีเทสโกในเกาหลีเนี่ยมันเป็นธุรกิจต่างแดนอันดับหนึ่งของเทสโกอังกฤษค่ะสร้างกำไรกลับไปหล่อเลี้ยงชีวิตบริษัทแม่ในอังกฤษเนี่ยมาโดยตลอดที่ผ่านมาใช้ชื่อว่าโฮมพลัสนะคะอยู่ในเกาหลีใต้เทสโกในประเทศไทยเทสโกในประเทศไทยเป็นธุรกิจต่างแดนอันดับ3ของเทสโกอังกฤษนะใช่ค่ะแต่เป็นอันดับ2ในภูมิภาคนี้ถูกต้องไหมใช่ค่ะหมายถึงในระดับโลกในระดับโลกเนี่ยเราอยู่ที่3ค่ะถ้าในเอเชียเราอยู่ที่2ใช่ค่ะ okay. ของไทยเนี่ยเป็นรองเกาหลีกับอังกฤษนะรองอันดับ3แสดงว่ารายได้ของบริษัทแม่ในอังกฤษเนี่ยยังมาเป็นอันดับ2ค่ะตัวทำเงินอันดับ1ให้กับเทสโก้กับกลายเป็นเทสโก้เกาหลีต่างแดนเทสโก้ประเทศไทยคุณฟังคุณผู้ชมที่เดินเข้าเทสโก้เข้าโลตัสนะครับที่ใช้บริการทุกวันพึงตระหนักนะครับว่าเงินของพี่น้องชาวไทย สามารถสร้างกำไรกลับไปที่เทสโก้อังกฤษเนี่ยเยอะเป็นอันดับ3ค่ะในระดับทั้งโลกนะไปช่วยเขานะบริษัทเขาไปช่วยเขาช่วยบริษัทเขาบริษัทแม่เจ๊งเชื่อไหมครับว่าเทสโกอังกฤษเจ๊งหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ยังไม่ถึงขั้นล้มละลายทางออกในทางธุรกิจก็คือจะต้องทยอยตัดแขนตัดขารักษาชีวิตค่ะถูกไหมขณะนี้นั้นนะครับเขาว่ากันว่าชัดเจนแล้วบริษัทแม่ในอังกฤษของเทสโก้ตัดสินใจขายเทสโก้ในเกาหลีใต้ใช่ขายทิ้งเลยขายทิ้งเลยเพื่อที่จะไปอุดบริษัทแม่ในอังกฤษนี่สินมันเยอะในบัดดอนข่าวลือก็ตามมาอีกค่ะแล้วเทสโก้ในประเทศไทยที่เคยมีข่าวว่าจะขายทิ้งเพื่อแก้ปัญหาชีวิตบริษัทแม่เช่นกันขายไหมแล้วต่อมามีการปฏิเสธข่าวและข่าวก็ห่างหายกันไปนั่นนะครับณขณะนี้ในที่สุดนะครับเขาก็ขายเทสโก้เกาหลีและขายไปแล้วเทสโก้ประเทศไทยจะเป็นคิวต่อไปหรือไม่จะขายหรือไม่แต่คนซื้อเนี่ยเขาว่ามีรออยู่เจ้าสัวเจ้าสัวเบียร์ช้างเจ้าสัวรออยู่นะเจ้าสัวบ้านเราเจ้าสัวเซ็นทรัลเจ้าสัวธนินก็สนใจเข้าเส้นสตาร์ทนะครับค่ะนะครับก็ต้องแข่งกันบี้กันว่ากันไปว่ากันไปนี่เป็นเรื่องธุรกิจเทสโก้ธุรกิจค้าปลีกเอ๊ะผมเอาเรื่องน้ำตาจระเข้มาเล่าให้ฟังทำไมอ่ะจ
จะสื่ออะไรข่าวของคนรวยข่าวของบริษัทใหญ่ๆผมมักจะเรียกจระเข้นี่ผมมานั่งอธิบายข่าวจระเข้น้ำตาจระเข้จระเข้กำลังไหลพรากเพราะบาดเจ็บเพราะหนี้สินล้นพ้นตัวต้องตัดแขนตัดขารักษาชีวิตทำไมก็เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไงล่ะครับท่านย้ำบ่อยครั้งเดี๋ยวคนสงสัยนะเนี่ย แต่ผมถือว่าข่าวใหญ่สุดเช้าวันนี้ทางด้านเศรษฐกิจนะครับ มันก็น่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทนะวันนี้เริ่มมีคนพูดถึงกันเยอะขึ้นละด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพนะครับอยู่ค่าเงินบาทก็หัวทิ่มนะครับไหลอ่อนมาเรื่อยๆหัวทิ่มเร็วและแรงมากนะครับเอาขนาดนี้ครับจากต้นปีจนกระทั่งถึงขณะนี้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนตัวไป 9% โอ้สูงนะเยอะนะเยอะมากนะเยอะนะค่ะถ้าคุณแมวสาวเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องจ่ายค่าสินค้าเป็นดอลลาร์ใช่ไหมใช่ค่ะต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นดอลลาร์เอาดอลลาร์ไปจ่ายมานอกใช่ไหมใช่ค่ะจ่ายค่าสินค้าหมายความว่าจากต้นปีจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยต้นทุนการนำเข้าสินค้าของคุณแมวสาวมันขยับขึ้นไปทันที9% เฉพาะสินค้านะไม่รวมต้นทุนอย่างอื่นนะ 9% เนี่ยบวกขึ้นมาแบบเห็นเลยจ่ายแพงขึ้นเมื่อเทียบกับเป็นเงินบาทค่ะดอลลาร์ก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละดอลลาร์เท่าเดิมแต่พอแปลงเป็นค่าเงินบาทที่จะไปแลกจ่ายเป็นดอลลาร์นี่แหละมันตามอ่อนตัวของค่าเงินก็เลยบวกอีก 9% ถูกมั้ยว่ากันไปประมาณนั้นและหน้าถ้าข้อสังเกตนะครับค่าเงินบาทเนี่ยมันมีอัตราเร่งในการหัวทิ่มลงเนี่ยในระยะนี้สูงมากเหลือเกินใช่มันลงเร็วไงอ่อนตัวเร็วยังล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมันไปแตะที่มันทะลุ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะไหลลงไปเมื่อวานโอ้โหแรงมากเลย 1.2 ใช่ไหมที่ไหลลงไปถามว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยค่ะถ้าไปถามคนแบงค์ชาติคนที่ต้องดูแลค่าเงินค่ะคนแบงค์ชาติก็อธิบายความว่าไม่มีปัญหาไม่น่าตกใจอ่อนตามทิศทางเงินสกุลอื่นเป็นการอ่อนตามค่าเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันก็คือในภาคเอเชียสกุลเงินอื่นก็อ่อนด้วยเราก็อ่อนด้วยไหลตามเหมือนกันและสาเหตุที่มันอ่อนทั้งภูมิภาคเอเชียเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นเห็นได้จากตัวเลขการว่างงานในสหรัฐมันจาก 10% ลดเหลือแค่ 5.1% แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นแล้วค่าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์มันจึงแข็งขึ้นเมื่อค่าดอลลาร์แข็งค่าเงินเอเชียรวมถึงเงินบาทไทยมันย่อมต้องอ่อนโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไปถามอีกฝั่งหนึ่งผู้คนในตลาดเงินเขากลับอธิบายด้วยคำอธิบายอีกหนึ่งชุดความคิดเขาพูดถึงประเทศจีนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับเขาอธิบายว่าจีนกำลังจุดไฟสงครามค่าเงินในระดับโลกเงินบาทก็เป็นเหยื่อของสงครามค่าเงินโลกถามว่าการจุดไฟสงครามค่าเงินโลกของจีนนั้นเขาทำอย่างไรเขาว่าจีนนั้นตัดสินใจอย่างในช่วงสั้นๆสัปดาห์ที่แล้วกระมังนะฮะจีนได้ตัดสินใจขายทุนสำรองระหว่างประเทศออกไปถึง 3.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐขณะเดียวกันก็ยังขายพันธบัตรสหรัฐอายุประเภทอายุ10ปีออกไปถึง 1.8 แสนล้านสหรัฐนะครับเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินของโลกเนี่ยมันสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ปฏิบัติการของจีนที่ขายดังว่านั้นเขาเรียกว่า QT นะสหรัฐเขาทำ QEญี่ปุ่นก็ทำ QE จีนกำลังทำ QT ตกลงเพราะจีนทำ QT หรือเศรษฐกิจสหรัฐมันฟื้นเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบาทอยู่ๆมันก็หัวทิ่มหรือมันผสมกันดังนั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ธนงพิทยะนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนงคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรัตน์คุณทนายครับครับข้อที่จริงก็คือว่าค่าเงินบาทในช่วงนี้มันมีอัตราเร่งในการอ่อนค่าเร็วแล้วก็แรงมากนะครับครับมันมีคำอธิบาย2คำอธิบายถ้าถามโฆษกแบงค์ชาตินั่นเลยครับแบงค์ชาติก็อธิบายว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่ต้องตกใจ
มันอ่อนค่าตามทิศทางค่าเงินในสกุลเอเชียในภาคภูมิภาคเอเชียด้วยกันสาเหตุก็คือเศรษฐกิจสหรัฐมันดีขึ้นว่างงานลดลงแต่อีกหนึ่งคำอธิบายเขาบอกว่าไม่ใช่ผลมันมีแรงกระแทกมาจากจีนทำ QT นี่ผมเพิ่งได้ยินนะ QT ตกลงเงินบาทมันที่หัวลงเนี่ยมันเพราะอะไรอาจารย์อะไรเป็นปัจจัยหลักคะสาเหตุมันก็คงหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับหลายอย่างคือมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับทุกคนก็มองโลกทั้งโลกเนี่ยการหมุนเงินมันเยอะมากค่ะดังนั้นการค้าเงินต่อวันเนี่ยมันก็เท่ากับการค้าของเราทั้งปีอยู่แล้วค่ะแต่ที่สำคัญที่เกิดในเมืองไทยที่เราสังเกตเห็นชัดๆก็คือว่าเงินไหลออกจากการลงทุนระยะสั้นนักลงทุนต่างประเทศเงินไหลออกแล้วตอนนี้ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแค่2เดือนแค่1เดือนกว่าที่ผ่านมาเดือนสิงหาเดือนเดียวเนี่ยเงินไหลออกไป 50,000 กว่าล้านบาท 50,000 กว่าล้านบาทเดือนสิงหาเดือนเดียวนะครับสิงหาเดือนเดียวตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวนะครับเฉพาะตลาดหุ้นตลาดเดียวนะตลาดหุ้นครับยังไม่นับที่ไหลออกจากตลาดเงินนะครับค่ะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเงินไหลออกไปแล้วเนี่ยเราคาดว่าอยู่ผมไม่มีตัวเลขแน่นอนแต่อย่างน้อยก็ประมาณ200,000กว่าล้านอันนี้เฉพาะตลาดหุ้นหรือรวมตลาดเงินด้วยคะ200,000รวมตลาดเงินด้วยครับตลาดหุ้นนั้นอยู่ที่ 91,000 กว่าล้าน 91,000 กว่าล้านตลาดหุ้นที่ได้ออกวันที่1มกรามานะครับตลาดเงินก็อีกสัก100,000กว่าล้านเบ็ดเสร็จก็คือ200,000กว่าล้านไว้นะครับ200,000กว่าล้านโอ้โหนึกภาพดีๆนะครับจริงจริงเงินไหลออกไป200,000กว่าล้านถึงแม้การค้าเรานะครับยังเป็นบวกอยู่ก็คือว่าเรานำเข้าน้อยกว่าส่งออกแต่ตอนนี้เราก็มาเจอปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวตกลงเนื่องจากระเบิดที่รัฐประสงค์นะครับค่ะก็คนก็ปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้คนยังคงต้องการนำเงินออกค่ะนี่เรามาถามว่าแล้วสาเหตุที่นักลงทุนนำเงินออกไปจากประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากอะไรนะครับค่ะแน่นอนนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐที่ว่ากำลังจะขึ้นมากำลังจะขึ้นครับแล้วตลาดหุ้นในญี่ปุ่นและในสหรัฐเองก็ยังแข็งอยู่นะครับก็เริ่มกลับตัวขึ้นมาเรื่อยๆหุ้นสหรัฐหุ้นญี่ปุ่นมันกลับมาบวกนะฮะก็กลับเป็นบวกอยู่ดังนั้นคนจึงทายเงินไปเล่นใน2ตลาดนั้นเงินก็ไหลออกจากทั่วโลกไปอยู่ในตลาดสหรัฐกับตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักคราวนี้นอกจากอยู่ใน2ตลาดในแล้วเงินก็เริ่มไหลเข้าไปสู่ตลาดยุโรปซึ่งกำลังจะฟื้นตัวในขณะที่ตลาดเอเชียนั้นซบเซาลงเนื่องจากมีจีนเป็นหลักครับกับแย่ลงตลาดหุ้นในสิงคโปร์มาเลเซียไทยและอาเซียนทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มแย่ลงนะครับครับนักลงทุนต่างชาติก็เอาเงินออกไปเช่นเดียวกันตรงนั้นก็คือจุดซึ่งมันเป็นภาพโดยรวมแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นที่ค่าเงินบาทจะต้องอ่อนลงนะครับแต่ที่แบงก์ชาติบอกอ่อนลงตามภูมิภาคเนี่ยมันก็มีส่วนถูกก็คือว่าเทียบกับเงินริงกิตเราก็ยังแข็งกว่าเขาครับเงินริงกิตมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อ1บาทนะ10เหรียญแต่1ริงกิตต่อ10บาทเนี่ยตอนนี้อยู่แค่8บาทกว่าๆกับเงินสิงคโปร์ก็อยู่ใกล้เคียงกันคือดีที่ประมาณ25บาทไม่ได้ไปไหนนะครับฉะนั้นกับค่าเงินในภูมิภาคนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากกับค่าเงินจีนเราก็ยังอ่อนกว่าเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับค่าเงินจีนก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็จีนเองก็เริ่มมีปัญหาก็พยายามแก้ไขปัญหาตัวเองในตลาดเงินและตลาดทุนนะครับครับฉะนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศเล็กก็คงต้องรับผลพวงจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับปัญหาของเราก็คือว่าตลาดเงินคืออัตราแลกเปลี่ยนเราค่อนข้างอ่อนไหวกับการไหลเข้าออกของเงินทุนระยะสั้นครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าเป็นห่วงนะครับครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถจะดูแลการไหลเข้าออกของเงินทุนระยะสั้นได้ครับเราดูแลการค้าระหว่างประเทศก็เป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการค้ามันไม่ดีมันก็ทําให้แต่ว่าการนําเข้าก็ลดลงไปด้วยก็ทําให้ค่าเงินไม่น่าจะอ่อนลงครับถ้าดูจากการค้าระหว่างประเทศครับแต่ถ้าดูจากไอ้การที่เราไม่สามารถกํากับดูแลการไหลออกเข้าของเงินทุนของนักลงทุนร่องต่างประเทศได้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการที่ค่าเงินจะแกว่งตัวนะครับตรงนั้นก็เป็นจุดซึ่งคงต้องรับว่ามันเป็นสภาวะซึ่งเรายัง
ไม่สามารถที่จะกำกับดูแลมันได้อาจารย์กำลังจะบอกว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือมาตรการในการกำกับดูแลเงินทุนระยะสั้นไหลออกเรายังไม่แข็งแรงยังไม่รัดกุมยังไม่ชัดเจนพออย่างนั้นครับมันการที่นักลงทุนจะเอาเงินเข้ามาในลงในบ้านเราหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ผลตอบแทนที่เขาจะได้ครับมันคุ้มกับที่เขาจะมาอยู่บ้านเราหรือดีกว่าที่จะไปอยู่ต่างที่อื่นนักลงทุนก็จะกระจายความเสี่ยงไปเรื่อยๆแต่พอบ้านเราไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจในนักลงทุนแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเขาก็หนีออกไปไว้ก่อนคือหนีออกไปก่อนนะครับหนีออกไปก่อนแล้วค่อยรอดูที่จะเข้ามาทีหลังที่แสดงว่าเข้ามาทีหลังแสดงว่ามีปัจจัยความมั่นใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในระยะแน่นอนครับเศรษฐศาสตร์นี่พอถึงขั้นสุดท้ายก็คือความมั่นใจการคาดคะเนกับความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยเป็นตัวหลักเลยครับนะตัวเศรษฐกิจแท้จริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเกิดความผันผวนได้คือความมั่นใจของนักลงทุนอะไรมันกระทบความมั่นใจในระยะนี้ก็เรื่องการเมืองเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองก็เป็นเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นมาปีกว่าก็จะสังเกตว่านักลงทุนก็เริ่มไม่ค่อยการลงทุนชะลอขนาดใหญ่ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยก็ชะลอลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับส่วนการลงทุนระยะอันนั้นคือการลงทุนระยะยาวจากต่างประเทศจะมาเมืองไทยเนี่ยมันชะลอไปเลยการลงทุนระยะสั้นเนี่ยมันก็เริ่มพอมีจ่ายเรื่องของที่สหรัฐเริ่มฟื้นเงินก็เริ่มไหลกลับไปในสหรัฐอีกก็ผลตอบแทนที่นั่นเริ่มสูงขึ้นกับสิ่งเหล่านี้มันกระทบเราทั้งสองด้านทั้งการลงทุนระยะยาวน้อยลงและการลงทุนระยะสั้นก็น้อยลงไปด้วยเริ่มไม่สนใจครับเริ่มไม่สนใจครับครับอาจารย์คะสภาวะแบบนี้มันจะดำรงอยู่อีกนานแค่ไหนหรือเราจะต้องปรับอะไรยังไงในภาวะเร่งด่วนขณะนี้บ้างถ้าจะปรับการสุริยะยานี่เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการวางแผนเศรษฐกิจหลายๆอย่างเลยนะครับค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเราก็แค่พยายามแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็คือคอยอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยในภาคเศรษฐกิจที่รายได้ต่ำเป็นต้นนะครับก็ช่วยในระยะสั้นค่ะอันนี้หมายถึงเขาดูความชัดเจนจากรัฐบาลหรือท่าทีของรัฐบาลตรงนี้คือปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่จะดึงเขาเข้ามาตอนนี้ผมมองว่าตราบใดประเทศใน OECD นะครับเขามองภาพว่าตราบใดประเทศไทยยังไม่มีการเลือกตั้งเขาก็จะรอรอไปก่อนก็จะรอก็คือมันเหมือนกับเป็นในข้อตกลงเป็นไม่เป็นทางการหรือว่ามีการรับรู้กันอยู่ว่าถ้าประเทศใดที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็จะไม่มาลงทุนกับชะลอการลงทุนของเก่าก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็คือสิ่งที่เขารออยู่พอเราก็ยังมีรถแมพเรื่องธรรมนูญเริ่มไม่ชัดเจนเขาก็คงนั่งดูต่อว่าประเทศไทยมันจะจบยังไงจะเขียนรัฐธรรมนูญกันยังไงนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรอดังนั้นในระยะเฉพาะหน้านั้นเราก็ต้องบริหารจัดการจิตวิทยาเรื่องของเงินลงทุนระยะสั้นระยะสั้นคล้องไปต้องประคองต้องตรึงมันให้อยู่ครับระยะสั้นให้ได้มากที่สุดนะครับถูกไหมถูกไหมครับระยะยาวนั้นมันเป็นเรื่องที่ผูกพันระบบประเทศเขาก็จะรอเวลาประเทศไทยถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมานั่งประคับประคองให้เงินทุนระยะสั้นเนี่ยมันอยู่นานๆหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันบางทีมันก็ควบคุมยากนะที่ได้อาจารย์เรื่องประเทศจีนคือบางสำนักเขาอธิบายว่าเรื่องประเทศจีนเนี่ยตัดสินใจทำ QT ด้วยการประกาศขายเงินในทุนสำรองระหว่างประเทศ 3.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐด้วยการประกาศขายทุนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีออกไป 1.8 แสนล้านสหรัฐที่เขาเรียกว่า QT นะครับมันก็มีผลต่อค่าเงินประเทศไทยด้วย 1. QT คืออะไรทำไม 2. มันกระทบถึงค่าเงินบาทอย่างไรผมก็มองภาพเป็นผมยังมองภาพว่าจีนนี่ก็ต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเขายังมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสำรองเงินตราระหว่างประเทศนะครับครับซึ่งเขาถือพันธบัตรสหรัฐไว้มากที่สุดในโลกอยู่เนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะสร้างสภาพคล่องในประเทศเขาอีกมากมายได้โดยการประกาศขายพันธบัตรสหรัฐครับ
ขาก็จะได้เงินสภาพคล่องเข้ามาสู่ประเทศเขาได้แลกเป็นเงินย้อนกลับมาจะมาอัดฉีดในบ้านเขายังไงก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการทำแล้วก็เรียกว่า QT ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ transfer จาก foreign exchange reserve หรือจากสำรองเงินตราระหว่างประเทศเข้ามาสู่การเป็นสภาพคล่องในประเทศแต่เป็นเรื่องซึ่งศักยภาพของเขามีมากพอที่จะทำได้นะครับแต่ก็ส่วนมากเขาจะทำไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เพียงแค่แสดงให้เห็นว่าเขามีความทำโชว์ที่จะแก้ไขปัญหาตนเองได้อีกหลายทางก็คือทำโชว์นะขายมาแค่บางส่วนนอกจากแค่เล่นเรื่องอัตราดอกเบี้ยเล่นเรื่องการอัดฉีดเงินเข้าในประเทศโดยงบประมาณหรือว่าโดยรัฐบาลเข้าไปช่วยดูแลหรือว่าโดยการผ่อนคลายมาตรการกลุ่มแบงก์พาณิชย์ให้ปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยเขายังสามารถจะทำในแง่ของอินเตอร์ด้วยก็คือเขานึกจะขายทองคำก็ได้จะขายพันธบัตรสหรัฐก็ได้จะขายพันธบัตรยุโรปก็ได้ดังนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งจีนนั้นก็จะมีการแสดงศักยภาพซึ่งไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่มีสหรัฐนี่เป็นหนี้อย่างเดียวนะครับเขามีศักยภาพทำได้ก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าหนี้ให้ดูได้ก็แสดงความเป็นเจ้าหนี้เขาเบ่งกล้ามโชว์ให้ดูว่าพลังเขาล้นเหลือเขามีของจริงเขาทำได้จริงเขาเปลี่ยนของจริงในมือบางส่วนเป็นสภาพคล่องอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเขาอย่างไรก็ได้ได้ครับได้วิธีการอย่างนี้เขาเรียกว่า QT ครับแต่ถ้าเป็น QT ถ้าเป็น QE แบบที่สหรัฐทำ Quantitative Easing ก็คือเป็นการพิมพ์พันธบัตรครับพิมพ์แบงค์ออกพันธบัตรเพื่อขายให้โลกแล้วเอาเงินมาใช้ใช่อ๋อต่างกันตรงนี้มันส่วนต่างกันการเป็นลูกหนี้ข้ามกันลูกเจ้าหนี้กันอันนั้นการสร้างเจ้าหนี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วทำตัวเป็นลูกหนี้อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้เป็นการขายไอ้หนี้สินที่มีขายหนี้ออกไปนะครับการเป็นเจ้าหนี้ครับก็ทำได้อยู่แล้วก็พูดง่ายๆถ้าเป็น QE สหรัฐก็เป็นเรื่องของการนั่งปั๊มพันธบัตรพิมพ์พันธบัตรและเอาพันธบัตรที่พิมพ์ขึ้นมาดูขายญี่ปุ่นไปขายเงินมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเอาเงินก็มาแต่จีนนั้นสามารถจะเอาพันธบัตรที่ถืออยู่นี่แหละสู่ตลาดโลกเอาเงินกลับประเทศเขานี่ตกลงจีนทำโชว์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเรียกความมั่นใจหรือเพื่ออะไรครับก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะต้องให้โลกเห็นว่าจีนนี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตนเองได้เรียกความมั่นใจเนื่องจากในตู้เซฟยังมีสมบัติอีกเยอะนะครับมีความมั่งคั่งอยู่เยอะที่ได้สะสมเอาไว้พร้อมที่จะมาแก้ไขปัญหาของประเทศได้โชว์เรียกความมั่นใจนะจ๊ะแสดงศักยภาพให้เห็นผมว่าเขาทำอะไรได้อีกเยอะครับโชว์เรียกความมั่นใจเพื่อประคับประคองค่าเงินหยวนที่มันอ่อนค่าลงพูดพลาดเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยมักจะประณามจีนว่ามีปัญหาว่ากำลังจะเกิดวิกฤตก็จะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขามีลักษณะเศรษฐกิจไม่เหมือนใครเป็นประเทศสังคมนิยมแต่เป็นระบบตลาดแบบเปิดเป็นทฤษฎีใหม่เลยแล้วก็เป็นทฤษฎี20กว่าปีมันเลยทำให้จีนมั่งคั่งขึ้นมาได้อาจารย์ผมแปลกใจนิดนึงครับญี่ปุ่นเขาก็มีทุนสำรองระหว่างประเทศนี่ในระดับที่สูงมากๆจริงๆทำไมเขาไม่คิดทำ QT แบบเดียวกับจีนบ้างกลับไปทำ QE copy วิธีการสหรัฐก็ทำให้ตัวเองเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรญี่ปุ่นคงไม่มีความจำเป็นต้องแสดงศักยภาพอย่างนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นอ่ะประชาชนมีเงินออมเยอะและประชาชนเขาไม่บริโภคไม่ใช่จ่ายไม่บริโภคไปทำอะไรฝากแบงก์อย่างเดียวเงินมันก็ล้นอยู่ในธนาคารทั้งนั้นญี่ปุ่นเองก็เลยสามารถและดอกเบี้ยก็ต่ำมากเป็นศูนย์ด้วยซ้ำญี่ปุ่นเองก็สามารถจะออกพันธบัตรเอาเงินรัฐบาลญี่ปุ่นเอาเงินประชาชนญี่ปุ่นมาช่วยคนญี่ปุ่นเองในโครงการของรัฐได้โดยดอกเบี้ยต่ำมากๆเพราะไม่เช่นนั้นเงินของคนญี่ปุ่นมันจะกองทั่วมันก็จะกองอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะบริษัทญี่ปุ่นเองก็ไม่รู้จะไปลงทุนอะไรเหมือนกันครับแล้วกับคนญี่ปุ่นเองก็เลยเก็บเงินเอาไว้เฉยๆตามธนาคารที่อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเงินตายหมดเลยเราเรียกว่ามันก็เงินตายเพราะว่าพอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ดีแล้วกับคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ใช่คนที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากก็เลยประกันชีวิต
กับฝากแบงค์เป็นหลักครับเงินบริษัทประกันชีวิตก็เลยมีเงินเยอะมากแบงค์ก็มีเงินเยอะมากพวกนี้ก็เอาเงินมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักเพราะอย่างน้อยได้ดอกเบี้ยบ้างรับฝากเป็นศูนย์ได้ดอกเบี้ยสักจุดสองห้าสักจุดจุดสามห้าก็ถือว่าเยอะแล้วครับครับค่าบริบทแตกต่างกันคนละนโยบายกันครับครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับจีนดอกเบี้ยมันสูงกว่าเยอะนะครับจีนนี่ดอกเบี้ย6-7%เลยเหรอครับครับโอ้คำถามสุดท้ายครับการครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีเอาแค่สิ้นปีนี้ก่อนนะครับประเทศไทยมองไกลๆไม่ได้เลยฮะหน้าหวาดเสียวเอาแค่สิ้นปีนี้ก่อนเฉพาะหน้าเงินบาทเงินบาทขนาดนี้มันไปที่36บาทต่อดอลลาร์นะครับมันจะลงไปต่อไหมหรือจะอยู่แค่นี้หรือว่าทรงๆอยู่ที่นี่ขึ้นๆลงๆเท่านี้ผมนี่ก็ให้ความเห็นมาตลอดว่ามันควรจะอยู่ที่แถวๆ36บาทจริงๆผมพูดมานานแล้วนะครับว่ามันอยู่ไม่ได้นะครับจากสถานการณ์ในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามองว่าทุกอย่างมันค่อยๆแย่ลงแล้วก็การค้าแย่ลงถึงแม้เศรษฐกิจจะดูเหมือนกับไม่มีแต่มันไม่โตผมไม่โตปุ๊บมันก็การลงทุนก็น้อยลงด้วยเนี่ยค่าเงินบาทมันอยู่ไม่ได้แต่ว่าเราจริงๆเราไปพยายามไปผลักดันให้ค่าเงินบาทมันแข็งกว่าที่คนจะเป็นได้ซ้ำตอนที่มัน33 34บาทตอนนั้นทำให้เราค้าขายยากมากเพราะค่าเงินประเทศมาเลเซียหรือที่อื่นเนี่ยเขาเริ่มทำให้ตัวเองอ่อนลงแต่เรากลับให้มันแข็งเกินไปในสุดแบงค์ชาติก็ยอมลดดอกเบี้ยลงมาพอลดดอกเบี้ยมันลงมาก็เป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนถอนเงินออกค่าเงินบาทก็อ่อนลงอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับคือผมก็เลยมองว่าการอ่อนลงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เลวร้ายกับเราทำให้เราประหยัดที่จะไปซื้อเงินของฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศแล้วเสร็จแล้วเราเองก็จะเริ่มค้าขายได้มากขึ้นนะครับค้าขายได้ดีขึ้นตรงนั้นก็เป็นจุดซึ่งน่าจะดีเพราะว่ากับเราต้องเทียบตัวเองกับคู่ค้าในภูมิภาคตลอดเวลานะครับตอนนี้ยังแข็งอยู่เมื่อเทียบกับคู่ค้าได้ซ้ำเล็กน้อยหมายความว่ามันควรจะอ่อนกว่า36บาทมันก็ควรจะคงไม่ไปไกลกว่านี้มากแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ามันเริ่มเข้าสู่ในดุลยภาพก็คืออยู่ที่ประมาณ36-36.50น่าจะเป็นดุลยภาพจะอยู่แถวๆดุลยภาพของมัน36-36.50เฉพาะภายในสิ้นปีนี้นะครับจะพอไปในสิ้นปีนี้หลังจากนั้นดูไม่ออกแล้วครับยังไม่รู้แล้วว่าต้องจะเขียนยังไงถ้าเราดูยังดูไม่ออกจะเขียนยังไงเลยยังยิ่งดูยากใหญ่ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณชายคุณสวรรค์ครับสวัสดีครับอาจารย์พิทยานะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองข่าวเศรษฐกิจจอลิทุไทย Inside Thailand ก็เล่นได้นะก็เล่นเป็นนะค่ะพักสักครู่